หวานหนักมากเลยทีเดียวนะครับใหม่ดาวิกาและเต๋อชันทวิชนะครับกับการออกงานอีเวนต์คู่กันที่มาในลุคชายหญิงนะครับเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงงานนี้เป็นเพราะว่าความหวานในชีวิตจริงถึงได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้แบบทำเอาคนในงานฟินกันสุดๆไปเลยที่สำคัญคือการยอมรับกันนะครับการเรียกกันว่าแฟนกลางวงสัมภาษณ์เลยทีเดียวนะครับการแสดงเป็นคอนเซปต์เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายครับใช่ค่ะที่ออกมาเวลาเราเล่นอะไรเราก็ต้องมีอินเนอร์บ้างอยู่แล้วอินเนอร์เมื่อกี้คือประมาณไหนคะพี่เต๋อก็เป็นเจ้าหญิงของเราครับปกติก็หวานหวานกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ผมเป็นคนชอบทานของหวานอยู่แล้วครับไอตรงไอติมนี่ก็คือต้องมีอยู่แล้วครับแล้วก็เวลาเราไปไหนด้วยกันเราก็มักจะทานชอบของหวานใช่ก็นับเป็นคู่หวานได้ไปนิวซีแลนด์ลงคู่เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมันก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนเราเนอะแล้วก็มันก็รู้สึกแบบมันมีรูปสวยๆเยอะแล้วก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเราอยากจะลงคือถ้าจับมือมันเป็นเหมือนคล้ายๆซิกเนเจอร์เราอยู่ใช่ค่ะมันมาจากเหมือนตอนที่เราเจอกันตอนละครอะไรเงี้ยเราก็จะจับมือก็จับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ่ายกันเองหรอคะจับไปตั้งห้องไปจนครับใช่ครับตั้งเวลาเขาพิงแทบไม่ทันตอนนี้คือเรียกแฟนได้แล้วเนาะก็แล้วแต่เลยครับอยากเรียกว่าอะไรเรียกได้หมดเลยไม่โอเคตั้งแต่ลุงลิงแล้วค่ะมองว่าทำไมคนอ้าใช่ไหมใช่เหมือนกันเราไม่ได้แพลนอะไรเนาะก็เหมือนแบบเราก็อยากจะให้มันแบบเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับชิวๆค่อยๆไปค่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้รีบเจอญาติพ่อแม่พี่น้องกันยังคะก็เจอกันแล้วตามกองถ่ายค่ะถ่ายละครด้วยกันก็จะเจอญาติเจอแม่หนูอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะได้เจอกันได้รู้จักกันก็คุณแม่น้องใหม่ก็น่ารักครับ